อร่อยเลิศอันยองอันยองอาเซโยโซจูหมูท้าบรรทัดทองครับแล้วที่นี่มาทั้งสนุกอิ่มอร่อยต้องโซจูหมูท้าอร่อยเลิศเรามาคุยกับเจ้าของร้านและหุ้นส่วนถึง2ท่านด้วยกันท่านแรกนะคะคุณณัฐวัฒน์สุริยวงศ์คุณโยเจ้าของร้านเด็กหนุ่มคนรุ่นใหม่เลยนะจ๊ะสวัสดีครับและท่านที่2นะคะมาเลยค่ะนี่คือคุณจักรพันธ์วงคณิตคุณบอสเจ้าของร้านและหุ้นส่วนค่ะสวัสดีครับพี่ดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับบอสเมนูตรงเนี้ยเค้าเรียกว่าอะไรภาษาเกาหลีของเธอเนี่ยอ่ะสายลักเกาหลีเต็มเลยเนี่ยจริงๆมันก็คือหมูกระทะแบบบ้านเราเนี่ยแหละครับเรามีประสบการณ์ในการทำร้านหมูกระทะมาแล้วนะครับเป็นร้านเล็กๆทำกันเองจนร้านเริ่มมีชื่อเสียงแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากขยายเราก็เลยรวมตัวกันครับมาขยายมาเป็นร้านโซจูบรรทัดทองที่สามารถนำเสนออาหารไทยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งจริงๆแล้วหมูกระทะเนี่ยก็เป็นผมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เนาะเราอยากทำให้เป็นหมูกระทะพรีเมียมที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสแล้วประทับใจกลับไปสุขด้วยสนุกด้วยนั่นคือโซจูหมูทะโยของเราเลิศยังไงหมูกระทะก็อยากแนะนำตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกจะเป็นเนื้อพิคันย่าครับซึ่งพิคันย่าตัวนี้เราคัดมาจากออสเตรเลียเรานำมาหมักซอสสูตรทางร้านนะครับแล้วก็เวลาย่างเนี่ยมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันเวลาทานก็จะมีความนุ่มละมุนลิ้นอยู่ใช่ครับแล้วมีอะไรอีกจ๊ะชุดต่อไปจะเป็นชุดหมูพรีเมียมครับหมูพรีเมียมซึ่งในชุดเนี่ยเราจะมีหมูทั้งหมด4แบบนะครับโอ้หมูอะไรมั่งตัวแรกจะเป็นหมูโทโร่ครับโทโร่เรานำมาหมักซอสครับให้มันเข้าเนื้อครับแล้วก็ตัวที่2จะเป็นสันข้อหมูครับสันคอติดมันนิดหน่อยมันก็จะนุ่มเลยต่อไปตัวที่3ตัวที่3จะเป็น3ชั้นใช่ครับพิเศษนิดนึงครับว่าเราจะราดด้วยซอสมิโซะครับจะไม่ได้เป็นการหมักตัวที่4เลยตัวที่4เป็นหมูสไลด์ครับตัวนี้จะเป็นราดซอสมิโซะเหมือนกันครับมีทั้งเซตหมูแล้วก็มีทั้งเซตเนื้อน้ำจิ้มเป็นไงน้ำจิ้มของเราจะมี2แบบครับจะเป็นน้ำจิ้มสุกี้ครับแล้วก็เป็นน้ำจิ้มหมูกระทะครับค่ะต่อไปเป็นอะไรจ๊ะกุ้งแซ่บซีฟู้ดครับเป็นกุ้งขาวครับตัวเด็ดของเราจะอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดครับเราจะใช้ตัวมะนาวแท้นะครับในการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดมาแล้วก็รสชาติจะมีความเผ็ดเปรี้ยวเค็มกลมกล่อมอยู่ในคำเดียวเลยครับต่อสิจ๊ะจะเป็นไก่หมักซอสหม่าล่าเป็นส่วนสะโพกไก่คัดคุณภาพเหมือนกันนำมาหมักกับซอสหม่าล่าที่เราทำขึ้นมาเองครับซึ่งจะมีความละมุนกลิ่นอ่อนๆคนที่ไม่ทานหม่าล่าก็สามารถทานได้เหมือนกันยังไม่หมดแค่นั้นไปเมนูอะไรต่อสุดท้ายจะเป็นตัวยำหยกกรอบครับเอาตัวบะหมี่หยกไปทอดก็ลองเอาน้ำยำของทางร้านเนี่ยมาราดในตัวยำหยกกรอบเราครับก็จะมีหมูยอครับมีไส้กรอกแล้วก็มีหมูสับแล้วก็มีลูกชิ้นปลาแล้วก็เห็ดหูหนูขาวครับขอถามนิดนึงว่าร้านเราเปิดกี่โมงจ๊ะ5โมงเย็นครับถึงเที่ยงคืนครับเรามีดนตรีสดให้ฟังเรามีเครื่องดื่มเย็นๆให้ดื่มครับมาได้เป็นครอบครัวเลยครับคุณเข้ามาที่นี่แอร์เย็นฉ่ำเลยแล้วก็มีการดูดควันด้วยนะวันนี้ดิต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษจริงๆนะฮะให้กับโซจูหมูทะให้เป็นอร่อยเลิศชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านโซจูหมูทะตั้งอยู่ที่ถนนบรรทัดทองร้านอยู่เยื้องกับซอยจุฬาลงกรณ์34และสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านโซจูหมูทะคือเมนูนี้เลยครับอร่อยเลิศกับผลิตลี่เมจืออีติ้งย่าผิงฉังสวัสดีนะคะ